วัสดีครับ FC ครับก็อยู่กับช่องลำน้ำอีสานคือเก่าครับหลังจากกรีดยางแล้ว FC มาเลาะหาเห็ดกระมานคือเก่าแหละ FC นี่ครับ2ดอกพอดีวางหันแยกกับสาวหน่อยสาวหน่อยสิไปรออยู่รถว่าหาบ่มีครับแต่ว่าบ่มีสำนีเด้อ FC เด้อบ่มีสำนีครับบ่แม่น2ดอกสำนีแต่ว่านี่ผมเก็บรอสาวหน่อยซะก่อนย่านมีคนมาแจมครับนี่ FC สวยๆงามๆครับ2ดอกเดี๋ยวตามกันต่อ FC ตามไปเบิ่งของผมเห็นเป็นกลุ่มมามาสาวหน่อยครับเอิ่นใส่แล้วเดี๋ยวพามาเบิ่งเอาที่ผมเห็นเป็นกลุ่ม FC มันสิมีจักดอกครับว้ายมันหมานเด้อคักบ่โอ้ยนี่ FC เห็นบ่ครับนี่ครับนี่มาพี่มาพี่ย่างไม้เรื่อยย่างไม้เรื่อยนี่ตัวครับมันสิมาน FC หมูมันมือว่านี่ผมได้ไปผมเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แม่เฒ่าว่าล่อหมูล่อหมูมันว่าซั่นเป็นยังไงครับลองว่าสิมีอีกเด้อสาวหน่อยมาแล้ว FC เดี๋ยวผมสิขุดเอาเลยครับหน่อยในการซื้อเวลาสิได้ย่างเลาะหาอีกห้อยเขามาอยู่ที่ FC แต่ว่าเขาบ่เห็นครับเขาย่างเลาะขอบเพิ่นครับแต่ว่าผมปัญญาเขามาข้างในโอ้ยดอกนี่มันเฒ่า FCบ่ได้ขุดเอาขามันดอกคือจังสิเป็นตะไคร้ขาอยู่เด้นี่บ่ฮู้ว่าขาสิยาวบ่เด้อ FC เด้อให้สาวหน่อยคนเจ็บครับตอนนี้โอ้ยมันหมานเลยโชคดีครับว่าละตัวหามูลไว้รออยู่ในตู้เย็นแล้วเอาดึงสะเด้อสาวหน่อยเบิ่งขานเบิ่งตัวหุ่นก่อนหุ่นตัวไก่ก่อนขายาวบ่ค่อยดึงออกมาโอ้ยว่าท่านสุดเด้อประทับใจเลย FC นี่ครับเพื่อนเห็ดปวดฟันเดี๋ยวสุดยอดเลยโอ้มันต้องมีอีกบ่ท่านแนมทัวร์ซั่นนี่แนมมาเห็นพอดีเลยมันจังซี่แม่นเป็นตะมันห้อยเขามาเด้แต่ว่าเขาย่างพุ่นเขาย่างริมเขาบ่เข้ามาข้างในมันมีคนเอาอยู่หลังดอกแม่นบ่โอ้ยสั่นสั่น FC ย่างมาพอพอดีครับเอาทั้ง4 FC เดี๋ยวคันพ่ออีผมสิท่ายให้เบิ่งอีครับ FC ติดตามกันต่อครับกะโอเคครับ FC ครับผมกะเลาะจนเบิดหม่องสงสัยแล้วครับก็ได้เท่าที่ท่ายคลิปให้ FC เบิ่งตั้งแต่ที่แรกครับอันนี้สาวหน่อยเขาถือโชว์อยู่นี่อาจังรูปเบิ่งโอเคนี่แหละครับ FC มื้อนี้คือผลลัพธ์ของการมาหาเห็ดครับก็สิได้พ่อปนแต่ว่าไปตื้มตู้อยู่ในตู้เย็นก็ได้พ่อแกง FC อ๋อหาเห็ดแนวนี้ต้องหาใจเย็นๆครับหาไปสะสมไว้เอาใส่ถุงสาวหน่อยคลิปสิบ่ยาว FC โอ้นี่ครับเพิ่นมากรีดยาง FC นี่ยางปลายางอันนี้ก็ปลาเห็ดป้านี่ป้าบ่ใหญ่หรอก FC ดอนบ่ใหญ่ครับหญ้ากําลังดีคันออกก็คือจังได๋กับพ่อนะครับคนในดงนี่หลายคักนี่บรรยากาศ FC นี่คือตีนดงครับก่อนสิเข้าดงไปมีปลายางปลามั่นเลย FC อยู่จังซี่ล่ะครับก็คือเก่าล่ะสุดท้ายล่ะ FC ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องลำน้ำอีสานที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเด้อ FC กดกระดิ่งพร้อมครับสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ